สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับผ่านทาง Money Club ปิดตลาดนะครับกับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563วันนี้ยังคงอยู่กับก๊อฟบัณฑิตประทุมตานะครับรับไม้ต่อจากคุณธนวรรณจากก่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีการจัดรายการนะครับแล้วก็มาประจำในช่วงมันนี่ขับปิดตลาดแบบนี้นะครับเพื่อสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยแล้วก็ติดตามทิศทางเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนของตลาดหุ้นนะครับไปจนสุดสัปดาห์ในวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราต้องจับตาดูในหลายๆเรื่องแล้วก็หลายประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าใครตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ก็จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนั้นมีหลากหลายปัจจัยเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่พอจะหนุนแล้วก็พอพยุงตลาดหุ้นได้ก็ทำให้หลายตลาดตอนนี้ก็บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าบวกแล้วจะไปต่อได้ไหมมีปัจจัยไหนอีกที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยไปต่อได้รวมถึงตลาดหุ้นในต่างประเทศเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะอัปเดตบรรยากาศตลาดหุ้นไทยหุ้นเอเชียนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่นะครับเข้ามาชมสดได้นะครับผ่านทางเพจรู้ทันหุ้นนะครับกับตอนนี้นะครับทางมันนี่ครับสามารถสอบถามหุ้นที่อยากจะลงทุนได้คุณมีต้นทุนเท่าไหร่หุ้นตัวนี้ยังน่าสนใจไหมถ้ายังถืออยู่หรือว่าอยากจะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้ยังน่าสนใจไหมเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับทางคุณก๊อฟนะครับอีกหนึ่งคนวันนี้เป็นสองก๊อฟนะครับพิธีกรก็ก๊อฟวันนี้นักวิเคราะห์ก็ก๊อฟนะครับคุณก๊อฟณรงค์เดชจันทระไพศาลนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าเดี๋ยววันนี้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันทิ้งได้เลยนะครับว่าหุ้นตัวไหนคุณอยากจะลงทุนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ราคาหุ้นที่เป็นต้นทุนของคุณก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามก็สดๆในรายการนะครับเพื่อให้คุณก๊อฟได้ตอบคำถามกันโอเคครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดคุยมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นกันในวันนี้บ้างนะครับสำหรับปัจจัยในตลาดหุ้นไทยวันนี้แน่นอนก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นมุมมองทิศทางเดียวกับในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราก็ยังคงรอรุ้นนะครับปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแต่ว่าแม้ว่าจะไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาซัพพอร์ตซะทีเดียวแต่ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ยืนขึ้นมาได้นะครับเหนือ 1,400 จุดหลังจากที่เมื่อวานนี้พยายามลงไปทดสอบด้านล่างหลุด 1,400 จุดไปแวบนึงแล้วกลับขึ้นมาเหนือ 1,400 จุดได้นะครับวันนี้ล่าสุดตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 1,430 จุดนะครับบวกขึ้นมา 15.19 จุดนะครับซึ่งวันนี้ก็ทำสูงสุดนะครับจุดสูงสุดในระหว่างวัน 1,433 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ยังไม่ปิดตลาดดีตอนนี้ก็ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทนะครับสำหรับการซื้อขายในขณะที่10อันดับที่วันนี้มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1เป็น K-Bank นะครับวันนี้ยังคงสลับเขียวสลับแดงนะครับ K-Bank เป็นอันดับ1ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะครับหน้ากระดานล่าสุดตอนนี้114.50 บาทนะครับส่วนปตท.นะครับตามมาเป็นอันดับ2หน้ากระดานล่าสุดตอนนี้41.75 บาท SCGP นะครับหรือว่า SCG Packaging นะครับตามมาด้วยอันดับ3นะครับวันนี้ก็ยืนทดสอบเหนือระดับ40บาทได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า SCGP นั้นเขาจะเข้าไปถูกคำนวณในเซต100นะครับตอนนี้ราคาหน้ากระดานล่าสุดอยู่ที่41บาทในขณะที่ Advance มาเป็นอันดับ4นะครับราคาหน้ากระดานล่าสุดยังบวกอยู่นะครับบวกมา1.50 บาทนะครับอยู่ที่178.50 บาทวันนี้1ตัวที่เข้ามาบวกแรงๆนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ยืนทะลุเหนือ200บาทขึ้นมาได้นะครับก็คือ Delta วันนี้ Delta บวกขึ้นมาถึง 11% นะครับหรือบวก22.50 บาทราคาล่าสุดตอนนี้ทะลุ200ไปเรียบร้อยนะครับอยู่ที่218บาท Miner วันนี้ก็บวกขึ้นมาแรงครับบวกขึ้นมาเฉียดบาทนะครับวันนี้บวกมา90สตางค์ราคาหน้ากระดานล่าสุด25.50 บาทส่วนหุ้นพิมพ์นิยมที่ยังคงเล่นกันอยู่แล้วก็คงมีการสอบถามที่ได้ปัจจัยจากเรื่องโควิดก็คือ STTT นะครับคือสีตังโกรฟที่ทำถุงมือยางนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาอีก1.75 บาทราคาหน้ากระดานล่าสุดอยู่ที่75บาทนะครับส่วนบ้านปูนนะครับอยู่ที่อันดับ8วันนี้บวกขึ้นมา35สตางค์ราคาหน้ากระดานล่าสุด8.75 บาทอันดับ9PTTEP นะครับปตท.สผ. 101.50 บาทบวกขึ้นมา50สตางค์นะครับและอันดับ10ครับวันนี้เป็นของคาราบาวนะครับ CBG บวกขึ้นมา5บาทนะครับประมาณสัก 5% ได้อยู่ที่122บาทวันนี้ Most Active น่าจะมีแค่ K-Bank นะครับที่ยังคงสลับเหลืองสลับแดงอาจจะเขียวบ้างแต่ที่เหลือวันนี้ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในแดนบวกกับทั้งหมดเพราะว่าภาพรวมปัจจัยนะครับก็ยังเป็นในทิศทางบวกเพราะว่าวันนี้เซตบวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกับบรรยากาศตลาดหุ้นของฝั่งทางเอเชียนะครับเพราะว่าจริงๆได้ปัจจัยหนุนมาจากตลาดหุ้น
ของสหรัฐตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนสหรัฐนะครับก็จะมีรู้สึกจะเป็น Nasdaq ทำ New High นะครับที่สามารถปิด High ได้อันนี้ได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพอฝั่งอเมริกาเมื่อคืนบวกวันนี้ก็เลยทำให้เช้านี้บรรยากาศตลาดหุ้นในเอเชียก็เป็นไปในทางเดียวกันเมื่อกี้รายงานไปแล้วไทยก็อยู่ในแดนบวกใช่มั้ยครับล่าสุดตลาดหุ้นเอเชียอย่างทางเซี่ยงไฮ้หรือตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดอยู่ในแดนบวกได้นะครับดีดตัวจากเมื่อวานที่ร่วงแรงไป2วันติดต่อกันวันนี้กลับมาบวกได้นะครับสำหรับตลาดหุ้นจีนหรือว่าเซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้ล่าสุดนะครับปิดตลาดนะครับบวกขึ้นมา 7.41 จุดนะครับอยู่ที่ 3,369 จุดในขณะที่นิกเกอิญี่ปุ่นนะครับวันนี้บวกขึ้นมา 240.45 จุดนะครับดัชนีล่าสุด 26,537 จุดปิดตลาดในวันนี้นะครับส่วนหั่งเส็งนะครับมาดูหั่งเส็งกันหน่อยหั่งเส็งจากฮ่องกงหั่งเส็งจากฮ่องกงตอนนี้ปิดตลาดนะครับบวกขึ้นมา149จุดนะครับล่าสุดปิดตลาดอยู่ที่ 26,819 จุดนะครับในขณะที่อีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจวันนี้น่าจะเป็นคอสปี้จากตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับที่ตอนนี้ทำออลไทม์ไฮนะครับคือขึ้นไประดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากที่ฝั่งของธนาคารกลางนะครับของเกาหลีใต้นั้นมีมติเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% หลังจากที่มีการประชุมในวันนี้และที่สำคัญก็ไปสอดคล้องกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดการณ์นะครับว่าสกุลเงินวอนนั้นจะแข็งค่าถ้าหากว่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐวันนี้ก็เลยทำ all time high ไปนะครับสำหรับคอสปี้เกาหลีใต้ล่าสุดปิดตลาดนะครับบวกมา24จุดปิดที่ 2,625.91 จุดนะครับดังนั้นภาพรวมของตลาดหุ้นทั้งไทยและก็เอเชียวันนี้ก็เป็นไปที่ทางเดียวกันนะครับสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้เกือบทั้งหมดนะครับแม้ว่าหลายคนจะรับรู้เรื่องของปัจจัยตลาดหุ้นไปกันพอสมควรแต่อย่างที่บอกครับก็ยังพอมีปัจจัยบวกให้หนุนตลาดหุ้นขึ้นมาได้เช่นเดียวกับสัญญาณน้ำมันแล้วก็ทองคำนะครับที่มีทิศทางแนวโน้มอยู่ในแนวโน้มที่มีการเติบโตขึ้นอย่างเมื่อคืนนี้ถ้าใครตามตั้งแต่เช้าก็จะทราบนะครับว่าน้ำมันนั้นก็สามารถปิดบวกได้นะครับล่าสุดก็ปิดไปสำหรับเวลเท็กซัสนะครับที่บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ80เซนต์นะครับอยู่ที่45เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่ทองคำนะครับก็มีสัญญาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ90เซนต์ก็ปิดที่ 1,805 ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับวันนี้ก็จะเห็นสัญญาณนะครับทั้งทองทั้งน้ำมันมีการบวกขึ้นตลาดหุ้นบวกขึ้นทั้งสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นเอเชียนะครับรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่เราก็รอลุ้นกันอยู่ว่าจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมหนุนให้ตลาดหุ้นไทยไปได้ไกลกว่านี้ไหมแต่แม้ว่ายังจะไม่มีปัจจัยใหม่อย่างที่บอกเราก็ยังคงเห็นตลาดหุ้นไทยสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะครับใครที่กำลังรับชมรายการสดอยู่ในขณะนี้นะครับผ่านทาง Facebook นะครับของทางรู้ทันหุ้นท่านไหนที่ติดตามอยู่แล้วอยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับหุ้นที่ท่านลงทุนอยู่นะครับหรือว่าอยากจะเข้าไปลงทุนนะครับลังเลอยู่ไม่แน่ใจว่าลงทุนได้ไหมบรรยากาศตลาดหุ้นพอมันบวกขึ้นมาเหนือ 1,400 จุดไปแล้วชั้นตกลดแล้วหรือยังนะครับก็เข้ามาดูแล้วก็ฝากทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยสดๆพร้อมกันนะครับสำหรับการพูดคุยวันนี้กับทางนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับไปอัปเดตข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนกันบ้างดีกว่าครับวันนี้น่าจะมีบริษัทจดทะเบียนที่มีข่าวอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังพอมีให้เห็นแนวโน้มอย่างเช่นบริษัทล่าสุดน่าจะเป็นชาวสตีลที่ก่อนหน้านี้เคยทำเหล็กนะครับก็ออกมาแย้มๆนะครับว่ามีการตั้งบริษัทลูกที่จะไปลุกนอกเหนือจากธุรกิจเดิมนะครับเป็นโซล่ารูฟท็อปนะครับซึ่งตอนนี้หลายบริษัทก็หันเหไปทางพลังงานสะอาดกันมากขึ้นนะครับก็ติดตามดูเพราะว่าเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีรายได้ประมาณ800ล้านบาทภายใน5ปีหลังจากนี้เพราะว่าพอไปเจอผลกระทบโควิดเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะขยายเติบโตได้เลยหันมาสนใจเรื่องของการเติบโตในตลาดโซล่ารูฟท็อปนะครับก็มีการจับมือนะครับเป็นลักษณะของ Joint Venture กับบริษัท Argo Electric ประเทศไทยนะครับซึ่งเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมากว่า40ปีก็เลยมาเป็นพาร์ทเนอร์กันกับทางชาวแอนฮาโกโซล่านะครับที่เป็นบริษัทลูกของชาวสตีลนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้5ปีนะครับน่าจะเห็นทิศทางแนวโน้มที่สามารถเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับดูประเด็นสำหรับในบ้านเราเล็กน้อยนะครับ
ราะว่าวันนี้มีทางฝั่งของคลังรู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะครับทางฝั่งของคุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิ์ก็บอกนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีมุมมองแนวโน้มเรื่องของเศรษฐกิจที่มองว่าตอนนี้เนี่ยไทยน่าจะพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วในช่วงไตรมาสที่2นะครับหลังจากที่เราติดลบในช่วงนั้นประมาณ 12% แล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่3นะครับในขณะเดียวกันทาง S&P ก็ยืนยันอันดับเครดิตของไทยอยู่ในระดับ BBB บวกนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงการเงินที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้มองเพิ่มเติมมากที่สุดหลังจากนี้คือเรื่องของการลงทุนที่ปัจจุบันเนี่ยไทยมีอัตราการลงทุนที่ต่ำมากแม้ว่า6ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากมายนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นแค่เพียงระลอกแรกสำหรับเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลทำทีนี้รัฐลงทุนไปแล้วก็อยากจะให้เอกชนเนี่ยลงทุนมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทั้งในพื้นที่ของหัวเมืองต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็ยังคงต้องรอดูนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีคลังก็จะมีแนวโน้มเรื่องของแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่วันนี้ทางคลังเองก็ออกมาบอกนะครับว่าน่าจะเห็นการเติบโตได้เพราะว่าคาดการณ์เอาไว้ว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตสักประมาณ 4.5% เพราะยืนยันว่าปีนี้น่าจะเป็นช่วงของการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วสำหรับในประเทศนะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยพร้อมกันนะครับกับนักวิเคราะห์นะครับอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้อนรับคุณณรงค์เดชจันทไพศาลนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนหรือว่าคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงน่าจะเข้าไปแล้วนะครับโอเควันนี้คุณก๊อฟจะคุยกับคุณก๊อฟนะฮะครับผมครับคุณก๊อฟครับเอาคือเราแอบได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้ที่เราคุยกันเรามองว่ามันยังไม่มีปัจจัยใหม่เอ๊ะพอมันไม่มีปัจจัยใหม่แบบนี้แต่ทำไมตลาดหุ้นไทยวันนี้ถึงหูบวกมา15จุดเลยนะฮะคือมันอย่างนี้ฮะมันเป็นปัจจัยเดิมๆที่เข้ามาส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นเรื่องของฟันโฟแล้วก็เมื่อวานชุมนุมเองจริงก็ไม่เรียกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรเลยก็คือออกมาก็ในรูปแบบที่จริงๆเราหลายๆคนก็คาดกันไว้แล้วว่ามันคงไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็ตัวเรื่องปัจจัยการเมืองก็คือเป็นนอยส์ที่เข้ามารบกวนตลาดเป็นครั้งเป็นข่าวก็จะเห็นว่าในช่วงที่เวลามีการเมืองเนี่ยตลาดบางครั้งอาจจะตกใจบ้างนะครับก็จะเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันนี้ก็อาจจะมีการขายลดความเสี่ยงออกไปแต่เห็นในรอบนี้ที่ค่อนข้างชัดมากก็คือในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศที่ค่อนข้างจะซื้อต่อเนื่องเลยนะครับก็คือฟันโฟก็ยังเข้าได้ต่อเนื่องทีนี้ประเด็นก็คือเราก็จะไปดูกันว่าเอ๊ะแล้วภาพแบบนี้นะครับมันจะยังอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่หรือว่ามันจะเรื่องของฟันโฟเนี่ยมันยังพอไหวไหมอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับและทีนี้ถ้าพูดถึงฟันโฟที่เข้ามาจริงๆผมกลับไปย้อนดูสถิติทั้งในกลุ่มทิปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกือบต้นปีคือขายไปตลอดเลยเพิ่งจะกลับเข้ามาจริงๆใช่ไหมฮะช่วงสักประมาณตุลาพฤศจิกายนมั้งใช่ครับรอบนี้ก็คือเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับตั้งแต่คุณไบเดนนะจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนคุณไบเดนได้เลือกตั้งนะครับครับชนะการเลือกตั้งฟันโฟเริ่มไหลเข้าอย่างชัดเจนเพราะว่าต้องเกริ่นไปก่อนว่าตอนที่สมัยของประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับซึ่งก็จะหมดแล้วนะครับในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยแต่ก่อนคุณทรัมป์มาปุ๊บเขาก็จะเป็นเน้นนโยบายในเชิงของอเมริกันเฟิร์สนะครับก็จะเห็นว่าเม็ดเงินนะตอนนั้นถ้าเราลองแท็กดูก็จะเห็นว่าเม็ดเงินมันมูฟกลับเข้าไปหาตัวของสหรัฐหมดเลยแต่พอคุณไบเดนได้มาเนี่ยนโยบายมันมีการเปลี่ยนข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่การทำการค้าเสรีมากขึ้นนะครับสหรัฐก็จะเข้าไปจับมือต่างๆเข้าไปร่วมตัวของการค้าเสรีของหลายประเทศซึ่งภาพแบบนี้เองนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเม็ดเงินเองที่จะอยู่ในตัวของสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะเห็นภาพของการกระจายออกไปกลับเข้าหาตัวอินซิมาร์เก็ตนะครับบวกกับตัวของตลาดหุ้นเราเองพอถึงช่วงตอนนี้ฮะก็จะมีในเรื่องของจีนที่ก็ค่อยออกมานะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มทดลองก็คือเริ่มทดลองพร้อมกันพอตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่เปิดเผยผลทดลองเฟสที่3แล้วมันก็ออกมาใกล้ๆเคียงกันแล้วหลายๆบริษัทเองออกมาผลก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นภาพที่โอเคนะฮะคุณไบเดนจะเปิดการค้าเสรีวัคซีนเริ่มมาแล้วนะครับจากที่โดนโควิดมาชั้นปีหน้าภาพที่ความหวังเนี่ยใช้คำว่าความหวังดีกว่าความหวังที่เศรษฐกิจจะกลับมามันเริ่มดูดีมาก
นะครับแล้วบวกกับตลาดหุ้นบ้านเราเองหุ้นบ้านเราเองนะครับที่โดนขายมาหนักก่อนหน้านี้นี่คือเรียกว่า underperform รอบบ้านมากนะครับ underperform ตัวของ New York Market ด้วยนะครับแต่ถ้าเราต้องบอกว่ามันก็พึ่งพิงตัวของเศรษฐกิจโลกนะฮะก็ใต้ของคุณไบเดนพึ่งพิงภาพของการท่องเที่ยวที่ได้เรื่องของการวัคซีนฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่พอทุกอย่างมันดูดีความหวังมันกลับมานะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็เลยมีความน่าสนใจขึ้นมาครับตรงนี้ส่วนเองก็เป็นตัวที่ยังขับเคลื่อนได้อยู่นะครับสำหรับตรงนี้แต่ตอนนี้เราไปมองนะครับนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเอาสไลด์ขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งนะครับมีเตรียมมาให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับสักครู่นะฮะนี่นะครับถ้าไลท์ที่ขึ้นมานะฮะจะเห็นว่าไอ้ภาพตัวคอนโฟเห็นแล้วนะครับจากที่คุณก๊อฟพูดมาเลยนะครับว่ามันโดนขายมาตลอดนะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับแล้วนะครับมีแรงเข้าซื้อมาซึ่งแบบเหมือนภาพแบบนี้เราไม่ค่อยจะเคยเห็นนักมากนักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับเซ็ตก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างได้ดีนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าต่างชาติยังซื้ออยู่เซ็ตยังขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่พอยต์คือตรงเนี้ยนะครับพอยต์คืออีกหน้านึงครับเนี่ยเราก็แท็กนะฮะเราก็แท็กเอาตัวของแอบนิดนึงนะเราก็แท็กเอาตัวของเออร์เน็งยูกลับเข้ามาดูนะครับว่าเอ๊ะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าตัวของฟันโฟมันเป็นฟันโฟที่มันไหลเข้ามานะครับจากตัวของต่างชาติหรือว่าเอา earning yield gap มาดูเลยระหว่างตัวของผลตอบแทนของตัวเซ็ตนะครับคือตัวตลาดบ้านเรานะครับกับตัวของUS T bond นะครับ10ปี yield นะครับก็เอามาดูเลยว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะฮะของสหรัฐนะครับกับของตัว earning ของบ้านเรามันมีแกปห่างกันเท่าไหร่ซึ่งให้สังเกตเห็นตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราใช้ตัวของตอนนี้อยู่แกปนะครับของในช่วงเอา EPS ของปีนี้ปี20เนี่ยนะครับมันจะเห็นว่ามันลงมาต่ำกว่าระดับ 3% แล้วนะครับซึ่งโอเคมันไม่มีความมันเริ่มแกปมันเริ่มแคบแล้วเพราะตลาดหุ้นเรามันปรับตัวเพิ่มขึ้นมามันเริ่มมีความไม่ค่อยน่าสนใจมากนักเท่าไหร่ไม่น่าดึงดูดเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ไอตัวของปี2000เนี่ยมันก็เป็นปีที่เดี๋ยวอีกเดือนนึงมันก็หมดแล้วมันก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้นะครับก็ไปดูกับตัวของปีหน้าแทนนะครับซึ่งก็คือเส้นแดงนะฮะไอตัวเส้นสีดำคือตลาดนะครับเส้นสีแดงก็คือ earning yield gap ของปีหน้ามันก็เห็นเริ่มที่จะเข้าใกล้ในช่วงจุดต่ำสุดนะครับของในช่วงของปี2019แล้วนะครับครับมันก็จะอยู่แถวโซนของบริเวณ 4% กว่าๆนะครับตอนนี้ด้วยการที่ตลาดมันปรับตัวขึ้นมานะครับ earning yield gap ของปีหน้ามันก็เริ่มที่จะแคบลงแล้วฉะนั้นแล้วโฟนะฮะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้หรือช่วงเดือนหน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มตึงตัวแล้วคือไม่ได้แปลว่ามันจะลงนะครับแต่ว่ามันแปลว่ามันอาจจะตึงตัวบ้างคือเริ่มที่จะปรับตัวแบ่งตัวพักตัวผันผวนอยู่ในกรอบสักบริเวณ 1,400 นะฮะถึงบริเวณ 1,460 ช่วงเนี้ยอดีตเทสไฮโดเนี่ยนะฮะ60จุดตรงเนี้ยนะครับอาจจะแกว่งไปก่อนนะครับถ้าเราไปดูในเทคนิคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าถ้ามันหลุดตรงไหนแล้วมันถึงจะเป็นจุดที่มันเปลี่ยนทิศนะครับประมาณเราพอจะพูดได้ไหมครับคุณกอล์ฟว่าการที่ลักษณะของการรอแบบนี้ก็คือรอปัจจัยใหม่ด้วยถูกไหมใช่ก็เป็นการที่เป็นการรอปัจจัยใหม่ด้วยฮะส่วนหนึ่งก็คือรอปัจจัยใหม่รอหลายๆอย่างให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่ากลายเป็นคนเหมือนเริ่มมีความคาดการว่าอยากจะเห็นความชัดเจนจริงๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในปี2564เพราะปีนี้บางคนแบบสายเอกชนก็ดีหรือรัฐบางทีก็เหมือนกับไม่ได้คาดหวังอะไรกับปีนี้ซะทีเดียวแล้วดูด้วยมั้ยใช่ครับก็คือต้องไปดูว่าพอปีหน้าปุ๊บตลาดก็จะเริ่มดูแล้วนะครับพอให้ดูปีหน้าตลาดต้องไปดูว่าอ้าวแล้ววัคซีนใช้ได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งโอเคอาจจะดีแต่ว่าก็ไปดูว่าการกระจายวัคซีนดีมั้ยถ้ากระจายวัคซีนดีปุ๊บเศรษฐกิจกลับมามากน้อยเท่าไหร่เราจะนิวโนแบบไหนถ้าเศรษฐกิจมันกลับมาทุกอย่างโอเคตลาดหุ้นก็น่าจะตอบรับได้ดีพอยต์คือครับไกลๆนะฮะพอยต์คือสมมุติว่าสักกลางปีหรือสักต้นปีไม่ใช่แบบต้นๆเลยนะฮะไปปุ๊บแล้วกลายเป็นว่ากระจายช้ากระจายวัคซีนได้ช้า
อันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นตัวของดาวไซด์ที่เข้ามาแต่ถ้ากลับกันถ้าสถานการณ์ยังดีแบบนี้นะครับคือเรื่องการกระจายดีคุณไบเดนมาปุ๊บดำเนินนโยบายออกนโยบายแบบรวดเร็วทันใจนะครับหรือมีการทำการค้าเสรีที่ดีเศรษฐกิจมันกลับมานะครับฉะนั้นเนี่ยภาพของตลาดมันก็จะฟื้นตัวขึ้นได้ดีได้ต่อด้วยซ้ำนะครับเพราะอย่าลืมว่า EPS ในปีนี้ที่ทำโดนมาเยอะปีหน้าถ้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ย EPS มันก็ปรับตัวขึ้นได้ดีเนาะพอ EPS ปรับตัวเพิ่มได้ดีคาดการณ์นะครับมันปรับตัวขึ้นได้ดีตลาดก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับครับมีปัจจัยเสี่ยงไหนไหมครับที่ต้องอาจจะต้องเฝ้าระวังในช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะถัดไปเนี่ยผมว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับจะมีเรื่องเดียวคืออาจจะโดนคุณทั้มป่วนบ้างเป็นน้อยเปลี่ยนแบบป่วนก่อนที่จะออกจะมีการเปลี่ยนก่อนจะมีการเปลี่ยนผ่านแบบจริงๆจังๆที่คุณไบเดนจะต้องบริหารถูกไหมอาจจะทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงไม่ได้วอรี่อะไรก็คือยังน้อยพอถึงวันที่20มกราคมนะครับถ้าเกิดว่าคุณทั้มไม่ยอมออกจากทำเนียบขาวก็คุณไบเดนก็สามารถที่จะเชิญรปภ.เรียกตัวออกไปได้เพราะว่าเขาก็จะหมดสภาพการเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับแต่แนวโน้มก็เริ่มดีขึ้นแล้วไหมครับเพราะว่าเห็นสัญญาณที่คุณทรัมป์เองก็เริ่มแบบลดบทบาทเริ่มปล่อยให้ถ่ายโอนอำนาจออกมายิ่งขึ้นด้วยยังเหมือนเดิมนะคือนิสัยแกเหมือนเดิมก็คือเชิญว่าเออออกมาบอกว่าเริ่มที่จะให้เลขาถ่ายอำนาจแล้วแต่วิเตอร์ยังสวิตอยู่ว่าแบบเขายังเหมือนเดิมเรื่องอาจจะเป็นแบบเป็นน้อยเข้ามาเล็กๆนะครับแล้วเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเมืองเรื่องการบ้านเราอันนี้ก็ต้องติดตามนะแต่อันนี้มองเหมือนเดิมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนะสำหรับคนที่อยู่ในตลาดอาจจะบอกว่าจะไม่อยู่ในตลาดหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชินไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเจอเรื่องการเมืองมาหรือว่ามองเป็นโอกาสในการเข้าเก็บมากกว่าถ้าเราเห็นเมื่อกี้จากหลายๆประเด็นว่าปีหน้ามันดูดีนะครับก็น่าสนใจครับน่าสนใจใช้ตอนที่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้นดีกว่าผมมองนะครับแอบเห็นมีเพจทิศทางราคาน้ำมันใช่ๆแล้วก็อีกนิดนึงแล้วจะเป็นเรื่องอีกประเด็นนึงก็คือความหวังที่บอกว่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแชร์เลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับที่บอกว่าตัวของตลาดเองนะครับมันตึงตัวกับความหวังเรื่องนี้นะฮะในเรื่องของน้ำมันนะครับในเรื่องน้ำมันเพราะว่าตอนนี้นะฮะหุ้นที่ขับเคลื่อนมาเราก็จะมีตัวของน้ำมันเนื้อมีแบงค์นะครับแต่คราวนี้มาดูน้ำมันเนี่ยมันอาจจะตึงๆนิดหน่อยในระยะสั้นแต่ระยะกลางจะเห็นว่าความน่าสนใจมันยังมีอยู่ที่ทำให้ราคาน้ำมันมันสามารถที่จะฟื้นตัวไปได้อีกนะครับผมเอาถ้ามาพอได้ดูก็คือในตัวของภาพเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือตัวของ global oil supply นะครับก็คือของอุปทานของน้ำมันที่ปรับขึ้นปรับลดตามตัว OPEC หรือ OPEC Plus เขาปรับนะฮะส่วนตัวเส้นสีแดงคือตัวของดีมานด์ของน้ำมันทั้งโลกเลยนะครับซึ่งดีมานด์มันแน่นอนแล้วมันเริ่มลดลงมันปกติมันคงที่นะครับแล้วก็แต่อันนี้มันลดเพราะโควิดถูกไหมฮะใช่โควิดปุ๊บเนี่ยดีมานด์มันดรอปลงมาเยอะเลยเช่นเดียวกับตัว supply ก็ดรอปลงมาประเด็นที่นะครับประเด็นก็คือว่าตัวราคาน้ำมันมันก็ปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันเพราะว่าเจอในเรื่องของโควิดพอยต์คือว่าถ้าเกิดนะครับตัวของปีหน้านะเรามองไปที่ปีหน้าเลยปีหน้าโควิดหายทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเป็นปกติปุ๊บแปลว่าราคาตัวของน้ำมันนะครับตัวของดีมานด์น้ำมันมันก็จะต้องวิ่งกลับขึ้นมาเหนือบริเวณนี้นะเหนือบริเวณ100ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่สูงฉะนั้นถ้ามันขึ้นมาอยู่ในบริเวณนี้แล้ว OPEC ก็ยังดําเนินนโยบายเดิมก็คือยังปรับลดกําลังการผลิตอยู่แล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆราคาน้ํามันนะครับขั้นต่ํามันก็ควรที่จะมาอยู่แถวๆบริเวณนี้นะฮะก็คือกรอบ50ถึงตัวของบริเวณ65ประมาณเนี้ย50ถึง65เหรียญเนี่ยสําหรับตัวเท็กซัสควรที่จะวิ่งแบบนี้ถ้าวิ่งแบบนี้แปลว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับตัวพลังงานยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็น่าจะดึงตัวของตลาดด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสัดส่วนอย่างที่บอกไปก็คือหุ้นในบ้านเราส่วนใหญ่จะมีในกลุ่มของพลังงานค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะใช่ถูกต้องครับก็เป็นความหวังอันนึงนะฮะที่เห็นน้ำมันเนี่ยถ้าเห็นหลายๆท่านเห็นว่าช่วงนี้หุ้นน้ำมันมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วบางคนกลัวนะครับซึ่งจริงก็เราแนะนำไว้แล้วค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
แต่ช่วงนี้นะครับขึ้นมาก็อย่าไปนะอย่าพึ่งไปกลัวนะครับสำหรับระยะสั้นอาจจะมีขายบ้างนะครับระยะสั้นคนที่เล่นระยะสั้นโอเคก็เล่นตามเทคนิคไปขึ้นมาก็อาจจะต้องมีการขายทั้งระยะสั้นไปได้บ้างอย่างคนที่เล่นกลางเล่นยาวตอนนี้หุ้นในกลุ่มน้ำมันนะครับน้ำมันปิโตรเคมีลงกันนี่ถือยาวได้เลยครับถือยาวไปก่อนนะรอน้ำมันในช่วงโซน50-60เดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันอีกทีนึงก็คือใครมีอยู่ให้ถือยาวถ้าไม่มีเข้าไปลงทุนได้ไหมฮะอาจจะต้องรอเนี่ยใช้จังหวะนะฮะคนที่ไม่มีอยู่นะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปคนเล่นสั้นจุดโซนนี้นะครับบริเวณใกล้ๆ 1,460 นะครับเริ่มที่จะทยอยขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นสั้นก็ถือปอต่อไปนะครับส่วนคนที่ไม่มีย่อลงมานี่เป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะเวลาตลาดมีการแกว่งตัวเพราะเราคิดว่าตลาดน่าจะเริ่มแกว่งตัวปรับฐานได้บ้างแต่คือเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อไม่ได้ปรับฐานแบบเพื่อลงเพื่ออะไรในช่วงเดือนหน้านะครับเพราะว่าอันนี้ช่วงปลายอาทิตย์สุดท้ายและของเดือนพฤศจิกายนอาจจะช่วงเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเห็นตลาดมันพักบ้างอะไรบ้างเพราะว่าก็ขึ้นมาเดือนที่แล้วค่อนข้างเยอะนะต่างชาติซื้อมา 30,800 แล้วอย่าลืมว่าเดือนหน้าเองเนี่ยปกติน้องคุณต่างชาติเองนะครับหรือว่าสถาบันต่างชาติเองเขาก็จะเริ่มพักผ่อนแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลแล้วฉะนั้นแรงซื้อมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับช่วงของพฤศจิกายนนี้ด้วยบวกกับเมื่อกี้ที่เราให้ดูยังอยู่แก็บไปมันก็จะเห็นว่ามันอย่างน้อยนะมันนิ่งมันจะมันจะเริ่มชะลอแล้วแต่คงไม่ได้ลงแบบบู๊บว้าอะไรฮะก็คงแบบแบบหันหัวออกด้านข้างไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของกลุ่มพลังงานที่ไปสอดคล้องกับเรื่องของน้ำมันนะครับที่ทางคุณก๊อฟได้บอกไปนะครับทีนี้วันนี้เราจะเห็นกลุ่มที่ lead ตลาดที่มีการซื้อขายอย่างวันนี้แบงค์ที่โดดขึ้นมาตัวเดียวที่วันนี้ซื้อขายสูงสุดน่าจะเป็น KBank ครับแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับใช่ก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วสำหรับ KBank ครับจริงแบงค์นี้ในทางเทคนิคมองยังไงบ้างครับสำหรับ KBankเคแบงค์จริงๆก็ผมว่าก็ยังทยอยเข้าซื้อได้นะครับถ้าดูตัวกราฟเลยคือแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้กราฟมันขึ้นมาหรือยังครับยังครับทางเราขออนุญาตแชร์โอเคได้ครับครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเคแบงค์ถ้าในเชิงเทคนิคจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคขึ้นแล้วครับขอบคุณครับเคแบงค์จริงๆมันยังดูดีอยู่เลยนะครับมันก็ยังเป็นทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะเมื่อวานนี้แข็งลงมาก็เข้าใกล้กับไอ้ตัวเส้นแนวรับพอดีแล้วก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้มีภาพที่เหมือนกับจะเป็นพักฐานบ้างเล็กน้อยนะครับแล้ววันนี้ก็พยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนิดนึงแต่ภาพยังดีนะฮะต้องบอกว่าแบงค์จริงมันยังแลกาดแบงค์มันค่อนข้างยังแลกาดอยู่นะนะครับวันอังคารนะฮะวันอังคารเนี่ยก็ด้วยจังไหล่าเราเองจริงเราก็มีเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ตอนเช้าทุกวันก็มีนักลงทุนหลายท่านกลัวเลยแล้วก็วันอังคารนะครับเขามาถามว่าขายได้ยังอะไรประมาณนี้ เราก็บอกว่ามันต้องมีย่อบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นได้ต่อนะครับก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้ววันนี้ก็พยายามเริ่มฟื้นขึ้นมาได้ต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต่างชาติจะเข้ามาซื้อตอนนี้มันก็ไม่มีตัวอะไรซื้อนะฮะมีพลังงานมีแล้วก็มีแบงค์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีไฟฟ้านะครับก็เราต้องดูก่อนว่าตอนนี้ใครเข้ามาซื้อคนที่เป็นลีดตลาดตอนนี้คนที่เป็นต่างชาติก็ต้องมองหาหุ้นที่เป็นเป้าหมายของเขาแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มตัวของ Big Cap ตัวของ Blue Chip ก็แบงค์พลังงานพวกนี้ฉะนั้นพวกเนี้ยตราบใดที่ต่างชาติยังซื้ออยู่นะครับมันก็ยังพอที่จะขับเคลื่อนไปได้อยู่ถ้าเป็นตัวเคแบงค์เองยังโอเคฮะยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับยังไม่แย่ยังไม่เสียทรงนะครับวางจุดซับไว้ดีกว่านะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยนะฮะเขาปรับตัวลงไปต่ำสุดที่ไอ้นี่ตัวเซตเนาะเราขอตู้เคแบงก์ก่อนนะครับเคแบงก์โอเคนี่นะภาพจะคล้ายๆเหมือนเซตเหมือนกันนะตีเมื่อกี้ก็นึกว่าเคแบงก์นี่ครับมันก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีการย่อมานิดนึงเมื่อวานก็ดีดขึ้นไปแรงนะครับแล้วก็พยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกฉันยังโอเคอยู่นะครับอินดิเคเตอร์ยังไม่ได้ฟอร์ว่ามันเป็นไดเวอร์เจนต์เป็นอะไรนะครับมันก็ยังสอดคล้องมันอยู่พยายามที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะแต่ว่าในช่วงนี้มันก็จะเริ่มตึงๆนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มที่จะเข้าไปใกล้ตัวของกรอบแนวโน้มขาขึ้นด้านบนแล้วมันก็ยังเป็นต่ำที่ดีนะที่ดีที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้แต่อาจจะติดนิดหน่อยแบบตึงๆนิดนึงก็ค่อยๆปล่อยไหลๆไปครับถ้าจะเข้าซื้อเข้าได้นะครับก็รอย่อมาแต่แถวเบาะอีเวน110นะฮะ110
108อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าว่าบริเวณ104ครับนะครับครับมันก็จะมีครับไอ้ล่าให้ท็อปิกสำหรับกลุ่มแบงค์นี่เป็นตัวไหนบ้างครับหรือว่าได้ทั้งหมดเลยครับในกลุ่มแบงค์ใหญ่ตัวบอกว่าถ้าตัวที่จะฟื้นดีที่สุดต้องเป็นเคแบงค์อยู่แล้วนะครับที่ฟื้นครับเคแบงค์แล้วมีติดตัวของBBL เข้ามา BBL นะว่าจะได้เหมือนกับป้องกันก็จะสวิงน้อยกว่าแต่ประเด็นนั่นคือ BBL เองก็เมื่อกี้มีข่าวในเรื่องของ NVDR มานิดหนึ่งนะครับครับ NVDR ลืมเต็มแล้วก็จะมีการปรับลด NVDR เปอร์เซ็นต์ของ NVDR ลงมานิดหน่อยฉะนั้นช่วงนี้ตัวของ KBank อาจจะตึงๆด้วยเหมือนกันถ้าเทียบกับตัวของ KBank เมื่อกี้ KBank จะดูดีกว่านะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ขออนุญาตคุณก็ไปดูทางฝั่งของคุณผู้ชมที่สอบถามเข้ามาบ้างนะครับคุณผู้ชมถามเข้ามาเป็นหุ้น StarFlex ครับครับ Sprex ถามมาว่าจากคุณสิริพักถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณสิริพักบอกว่ามี StarFlex อยู่ที่5.35 บาทเป้าของ StarFlex มองยังไงบ้างครับ5.35ครับ5.35 บาทครับคือ StarFlex ตอนนี้มันแกว่งไซด์เวย์แล้วครับจะเห็นชัดถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่ามันไซด์เวย์แบบชัดเจนเลยครับเพราะว่าราคาเขาปรับตัวขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของแบบ2 บาทกว่าเนาะแล้วก็ไหลขึ้นมาจริงๆมาจากเขา2 บาทกว่านะครับไหลขึ้นมาไป7 บาทกว่าแล้วก็มีการปรับตัวลงหลุดให้น้องขาขึ้นไปแล้วทีนี้มันอยู่ในขั้นตอนการพักฐานที่จะเลือกครับเพื่อการที่ไซด์เวย์ด้านข้างแกว่งในกรอบตัวของ5.10 บาทนะครับจนถึงโซนของบริเวณ6.40 บาทนี่กลยุทธ์คือเรามีอยู่บริเวณ5.35 บาทครับที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดทุนไม่ได้ได้กำไรมากมายเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยง่ายๆเลยก็คือขึ้นมาโซนของบริเวณ6.40 บาทนะครับหรือถ้าเล่นสั้นหน่อยบริเวณแถว5.90 บาทก็ปล่อยไปก่อนนะครับเลยก็บริเวณ6.40 บาทก็ปล่อยไปทีนึงคือเล่นประกอบฮะคือขึ้นมาข้างบนนะครับก็ขายนะครับลงมาล่างก็ซื้อครับถ้าเกิด5 บาทปุ๊บก็คือคัดแล้วก็ไปเลยครับประมาณนี้ขึ้นไปขายก่อนนะครับไม่ใช่ขึ้นไปแล้วซื้อนะครับขายขึ้นขายก่อนนะเล่นประกอบแล้วขายครับครับดังนั้นก็คือเล่นในกรอบได้นะครับสำหรับ StarFlex นะครับได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะฮะมีสอบถามมาเป็นกันกุลครับคุณทวีศักดิ์ครับแต่ไม่ได้บอกต้นทุนไม่ได้บอกอะไรนะครับดูหุ้นกันกุลหน่อยในกลุ่มของพลังงานไฟฟ้าครับกันกุลดูดีฮะกันกุลนี่ต้องดูครึ่งดูดีนะครับปรับตัวลงมาแล้วแหละฮะหลุดตัวของกรอบที่เป็นแนวโน้มขาลงมาแล้วนะครับหลุดเส้นแนวโน้มขาลงมาแล้วก็มีการเบรกเอาท์นะฮะตัวภาพเทคนิคเนาะเบรกเอาท์แล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มที่จะสร้างกรอบแนวโน้มขาขึ้นฉะนั้นเนี่ยถือต่อได้นะครับถือต่อได้แล้วก็ถ้าไม่มีก็ซื้อได้นะครับแล้ววางจุดคัดไว้สักโซนบริเวณ2.36 บาทฮะถ้าหลุดปุ๊บก็ไปนะครับไม่หลุดก็คือซื้อได้แล้วก็ถือต่อไปไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องระมัดแนวต้านนิดนึงตรงบริเวณ2.62 บาทนะครับโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังทีถ้าผ่านได้ก็จะไปโซนของบริเวณ2.80 บาทนะครับครับ2.62 บาทเป็นต้านแรกนะครับแล้วก็2.80 บาทจะเป็นต้านถัดไปนะครับครับผมโอเคบ้านปูครับจากคุณทวีศักดิ์ครับเหมือนกันอีกหนึ่งตัวมันดูยังไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันพร้อมเป็นแพทเทิร์นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเต็มตัวเลยแหละนะครับมันก็อาจจะตึงๆนิดนึงแต่ว่าจะมีเดี๋ยวขอดูครับวิกได้ครับท่านใดต้องการสอบถามนะครับสอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับในระหว่างที่กำลังคุยกับคุณก๊อฟเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยสอบถามให้ได้ทุกท่านนะครับคือถ้าเราดูเมื่อกี้ภาพตัวของเดมันก็ขึ้นนะแต่มาดูวิกนิดนึงอาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอยากจะขึ้นได้คือมาเริ่มติดแนวต้านนิดๆนะวงโซนออกบริเวณ8.95 บาทโซนนี้นะครับจะติดแนวต้านหน่อยนะครับเพราะมันขึ้นมาถ้าเห็นเนี่ยอันนี้เป็นภาพวีคเนาะซึ่งเป็นแบบภาพที่ค่อนข้างมีกำลังคือโอเคมันเป็นขาขึ้นแล้วยกโลแล้วทำไปแล้วนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาอยู่ในกรอบแนวที่มันขาขึ้นเนี่ยนั้นมันอาจจะมีการแบบย่อตัวลงมาบ้างเพื่อที่จะปรับฐานใหม่นะครับก็อาจจะแนะนำว่าขึ้นมาโซนนี้นะครับใครขายทำกำไรหรือเล่นสั้นขายไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต่ำมากถ้าแบบเพิ่งเข้ามาใ
เงี้ยขึ้นไปโซนของบริเวณ 8.95 ต้องเริ่มปล่อยไปบ้างแล้วนิดนึงครับเล่นย่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวย่อลงมารับใหม่กันค่อยว่ากันนะครับได้ครับถัดมาครับจากคุณปีเตอร์ครับคุณปีเตอร์ถาม BEM ครับตัวไหนนะครับ BEM BEM ใช่ครับ BEM ตัวนี้โอเคนะครับถ้าเรามองในภาพระยะยาวคือเขาเบรกไปได้แหละนะครับเขาเบรกแนวโน้มขาลงที่มันกดมาค่อนข้างนานนะนะครับกดมาตั้งแต่ในช่วงของก่อนโควิดเลยนะครับแล้วก็วิ่งในกรอบที่เนี่ยกรอบขาลงตลอดตอนนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วแล้วมันก็พยายามที่จะทำจุดจุดสูงสุดใหม่นะครับหรือพยายามฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นแล้วแต่การฟอร์มตัวเนี้ยนะครับในภาพวีคเมื่อกี้มันยังไม่เสร็จซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำตัวของไฮใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยกโลใหม่ฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังให้นึงคือโอเคสิ่งที่ตอบได้คือไม่ลงแล้วคือไม่ใช่ขาลงแล้วแต่ถ้าเกิดในช่วงนี้อาจจะเป็นแค่การย่อตัวเพื่อปรับฐานผมมองว่าโควิดคือต้อง1 นะครับรอซื้อเหนือบริเวณ 9.50 ยืนได้มีรุ่นเข้าหน้าซื้อนะโควิดที่1 2การย่อตัวลงมานะครับในโซนของช่วงบริเวณ 8.90 นะครับช่วง 8.90 แล้วก็ช่วงบริเวณ 8.70นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างหน้าซื้อนะฮะลงมาปุ๊บหน้าซื้อแล้วถ้าย่อตัวคือตัวเนี้ยขึ้นไปทะลุก็ซื้อนะครับแค่ลงมาก็ซื้อฮะก็คือต้องเริ่มที่จะเข้าซื้อสะสมแล้วสำหรับตัวของ BEM นะครับแนวรับที่ต่างๆนี้นะครับได้ครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ของทาง BEM นะครับถัดมาจากคุณบุญยิ่งนะครับสอบถามว่าดูโฮมเข้าได้หรือยังครับดูโฮมยังไม่เข้าดีกว่านะฮะดูโฮมยังไม่เข้านะฮะเพราะว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างโอเคแล้วขึ้นมาเยอะแล้วนะแล้วมันอยู่ในภาพของการพักตัวปรับฐานนะครับมันอยู่ในภาพของการพักตัวปรับฐานฉะนั้นเนี่ยถามว่าเข้าตอนนี้มันค่อนข้างเสียโอกาสที่ตัวอื่นน่าเล่นมากกว่านะครับแล้วมันก็จะค่อยๆไหลสวิงลงมาเรื่อยๆประมาณนี้ครับโอเคงั้นยังไม่แนะนำนะครับพาสไปดีกว่าครับครับถัดจากดูโฮมไปนะครับจากคุณสุธารัตน์นะครับอยากจะลุ้น STCT เห็นวันนี้ขึ้นมายังสามารถลุ้นต่อได้ไหมหรือว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วใช่สีตังโกรฟครับ STCT ใช่ครับตัวนี้นะฮะส่วนตัวไม่ค่อยชอบในเรื่องของพื้นฐานเท่าไหร่ที่เล่นมาเยอะแล้วในช่วงของปีนี้ถ้าเราไปมองปีหน้าน่ากลัวแต่ในเชิงเทคนิคโอเคเล่นได้นะครับคือเล่นเป็นกำไรในเชิงเทคนิคไปแล้วกันนะครับผมว่าถ้าจะเล่นเทคนิคก็อาจจะต้องรอลุ้นนะครับให้เขาเบรกได้เหนือโซนของบริเวณ76บาทไปได้ก่อนก็พอที่จะลุ้นเล่นได้เพราะว่าตอนลงมาตอนนี้ลงแรงนะครับด้านบนเนี่ยมันแนวต้านไม่ค่อยมีงั้นพอเล่นแบบ76ไปถึง80ได้80ไปถึงโซนของบริเวณ85ได้นะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะตึงๆแล้วก็ไซด์เวย์แบบไซด์เวย์ออกด้านข้างอิงทางบวกไปนิดๆหน่อยๆในกรอบแคบๆไปอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอให้เบรกขึ้นไปแล้วค่อยน่าเล่นรีบาวขึ้นไปนะครับครับอีกหนึ่งตัวครับสอบถามแนวรับ JWD ครับJWD นะฮะวันนี้คือขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนิดหนึ่งนะครับเราไปเจอราคาแล้วมันไม่ไหวมันมีการอ่อนลงมาฉะนั้นแนวรับแรกที่เขาน่าจะต้องลงมาเทสคือโซนของบริเวณนี้7.80 นะครับน่าจะรับแรก 7.80 นะครับแต่ระยะสั้นแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันอาจจะไหลลงมาได้เพื่อปรับฐานใหม่ในด้านล่างเลยนะครับแถวๆบริเวณ 6.90 นะครับก็อาจจะต้องลุ้นน่ะนะถ้ายืนไหวเด้งกลับไปไฮเดิมถ้ายืนไม่ไหวลงมาปรับฐานใหม่ก็รอแล้วแต่นักลงทุนถ้าเล่นสั้นก็ดูที่เส้นข้างบนก่อนเส้นนโนขาขึ้นระยะชันๆนี้ก่อนถ้ากลางๆก็รอได้นะครับครับถัดมาอีกหนึ่งตัวครับจากคุณประสิทธิ์ TU ครับไทยยูเนียน TU ยังไม่ค่อยน่าสนใจครับจะเป็นภาพเหมือนกันเพราะว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ตัวนี้มันเริ่มปรับฐานเป็นกรอบในไซด์เวย์ฉะนั้นความน่าสนใจมันก็เป็นกลางไงนะฮะมันก็ลงมาเล่นในกรอบแบบ4.80 บาทนะครับถึงโซนของ16 บาทได้ก็ไซด์เวย์ไปครับเล่นในรูปแบบไซด์เวย์ไปดีกว่านะครับ
ต่จุดนี้ถ้าเข้ารับตรงนี้เลยไม่ค่อยน่าสนใจอาจจะต้องรอประมาณ4บาทต่อ10อะไรประมาณนี้ก่อนนะครับครับขออนุญาตเป็นตัวสุดท้ายนะครับจากคุณถานะครับคุณถาสอบถามมาสำหรับตัว CBG ครับคาราบาวกรุ๊ปครับดูดีนะครับวันนี้มีใช่วันนี้บวกขึ้นมาด้วยแล้ววอลุ่มขึ้นมาช่วงบ่ายนะครับราคาของ CBG จริงๆคือภาพของ CBG ตอนนี้นะครับเขาแกว่งตัวไซด์เวฟออกด้านข้างในกรอบใหญ่ๆนะครับแต่ว่าในเทรนด์ลองเองเนี่ยจะเห็นว่ามันลงมาตรงเส้นแนวโน้มขาขึ้นพอดีแล้วมันก็ยืนไหวดีตัวกลับขึ้นได้มีวอลุ่มฉะนั้นCBG มีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสนะครับในตัวของบริเวณไฮเดิมที่บริเวณ126ก่อนนั้นซื้อเล่นตั้งขึ้นได้ไปที่บริเวณ126นะครับถ้าผ่านนะครับก็สวยงามมากนะฮะมีโอกาสพอสมควรนะที่จะผ่านขึ้นไปก็จะไปที่บริเวณ137นะครับ 137.5 ชั้นบริเวณนี้นะฮะเล่นไปก่อนนะฮะโซนของขึ้นไป126ผ่านได้ก็ขึ้นไปตามอีกครับดังนั้นมองว่าถ้าผ่าน126ไปได้คือน่าจะไปต่อประมาณสัก137น่าจะไปต่อนะครับจริงๆน่าซื้อน่าถือแล้วก็ลุ้นแค่ว่าผ่านไม่ผ่าน126เท่านั้นเอง126นี้น่าจะขึ้นไปได้อยู่แล้วนะครับประมาณนะครับครับยังเหลือเวลาเล็กน้อยขออนุญาตอีกหนึ่งกลุ่มเห็นทางคุณเบนสอบถามเข้ามานะครับน่าจะเป็นในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ถามทั้ง Delta KCE แล้วก็ Hana ใน3ตัวนี้ซื้อได้มั้ยครับหรือว่าตัวไหนน่าสนใจสุดในกลุ่มนี้ฮะจริงๆเดลต้าดูดีนะนะครับพอเปิดเดลต้าเพราะวันนี้บวกมาแรงมากทะลุ200ไปแล้วมากเลยฮะวันนี้ก็ยังลากไปอยู่นะครับก็พอได้อยู่นะครับราคาเองก็ดีดขึ้นมามีวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับก็พอได้พอไหวแล้วก็น่าจะไปมันราคาหุ้นมันแทบจะทำออทำไฮอยู่แล้วนะครับออทำไฮด้วยฮะมันก็ออทำไฮแล้วฮะเราทำไฮแล้วมันก็ไหลเรื่อยๆครับพอด้านบนนั้นแรงขายมาไม่พร้อมกันไปมันก็ปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆมีวอลุ่มเข้ามาด้วยผมว่าก็เล่นได้เราก็เล่นแบบเทคนิคแบบว่าลงมาจุดคัดลกยกโลลงไปยกโลขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่านะครับไปได้อยู่นะครับ KCE นะครับมีการนะเริ่มกลับมีการยกไฮยกโลขึ้นมาได้แต่เดลต้าเมื่อกี้จะเห็นว่ามันเพดานไม่มีเลยใช่ครับตัวของฮาน่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดเพดานบ้างนิดหน่อยขึ้นมาทำไฮปุ๊บติดแล้วนะครับแถวๆบริเวณ40บาทนะครับโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าทั้งกลุ่มเขาลากขึ้นไปมันก็ยังพอลากไปได้อยู่แต่ว่ามันจะดูมีเสน่ห์น้อยกว่านิดนึงดีกว่านะครับประมาณนะครับได้อยู่พอไหวอยู่ฮะแล้วก็ตัวของ KCE ก็พอได้นะครับ KCE ก็พอได้รอลุ้น KCE นี้ถ้าจะเล่นเร็วๆนิดนึงอาจจะต้องลุ้นให้เขาทะลุขึ้นเหนือ39บาทไปได้แล้วไปไฮเดิมแถวๆบริเวณ 42.5 นะครับมานี้สำหรับตัว KCE รอ follow buy ไปดีกว่านะฮะเหนือ39บาทนะโอเคครับครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องของข้อมูลปัจจัยต่างๆที่วันนี้คุณก๊อฟได้ฝากไว้แล้วก็วันนี้สอบถามพูดกันมาค่อนข้างเยอะไม่น่าจะมีตัวไหนติดค้างแต่ถ้ามีตัวไหนเดี๋ยวจะตามตอบให้ในวันหลังนะครับวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีคุณก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นจากนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับคุณก๊อฟณรงค์เดชจันทราไพศาลนะครับติดตามข้อมูลแบบนี้อัปเดตได้ทั้งเรื่องของปัจจัยตลาดหุ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการซื้อหุ้นรายตัวที่ท่านใดอยากจะเข้าซื้อตัวไหนจุดเข้าซื้อจุดแนวรับนะครับแนวต้านต่างๆสามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสวันนี้คุณก๊อฟก็จะมาบอกคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่อยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในรายการวันนี้ครับปิดตลาดเป็นประจำนะครับส่วนวันพุธผมก็จะจัดรายการอีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นทางฝั่งของคุณกุ๊กนะครับจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับน่าจะครบถ้วนข้อมูลทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับก็อัปเดตล่าสุดปิดตลาดก็ 1,433.56 จุดนะครับวันนี้ปิดบวกไป 17.84 จุดนะครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายวันนี้ปิดจบที่ 80,000 ล้านบาทพอดีนะครับก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุกคนนะครับพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1วันวางกลยุทธ์ดีๆสำหรับการลงทุนแล้วก็ติดตามมันนี่ขับปิดตลาดได้พรุ่งนี้จะเป็นคุณกีต้านะครับที่จะมาจัดรายการให้ทุกคนได้ติดตามกันใครอยากจะถามหุ้นก็เตรียมหุ้นไว้ดูบรรยากาศตลาดไว้แล้วเดี๋ยวมาถามพรุ่งนี้พร้อมๆกันนะครับวันนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับผมก๊อฟบัณฑิตประทุมตลาดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ